ไม่ชอบสีน้ำเงินเป็นคนที่ไม่ชอบความมั่งคั่งหรูหราไม่ชอบหาความตื่นเต้นและชอบความสันโดษสีน้ำเงินดูลึกลับดูแบบว่านี่สีน้ำเงินพี่น่าชอบสีน้ำเงินใช่พี่เก๋ก็ชอบสีน้ำเงินบูก็ชอบสีน้ำเงินบูชอบกันหมดเลยอะอะไรเนี่ยกันหมดทั้งรายการเลยนี่เดี๋ยวนี้เราจะใครมาแล้วมาแล้วหลอกมาแล้วรับรับเลยนะคะใช่ใช่ใช่แม่แขกมาดูเรื่องรู้ราวเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ชอบสีน้ำเงินเอาอย่างนั้นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไม่ได้พูดถึงแขกเลยเห็นไหมเชิญเลยค่ะนี่คือคุณปูนัทนะคะเป็นเจ้าของสถาบันสอนทำสวยนะคะหรือว่าง่ายๆก็คือเรียกได้ว่าถ้าคุณอยากจะสวยนะคุณมาที่นี่คุณได้แบบครบวงจรเลยนะคะคุณครูนัทหรือว่านัทธนิสาศิลปาชัยนะคะต้องบอกก่อนว่าครูนัทเนี่ยเป็นเจ้าของสถาบันซึ่งสอนทั้งเล็บนะทั้งเล็บทั้งเพ้นทั้งสักทั้งนวดคือครบมากๆเลยแล้วก็มาตรฐานเนี่ยบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ได้รับการรับรองจากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยใช่ค่ะนะคะอันนี้ถึงได้เชิญมานะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ธรรมดามากๆแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งด้วยแต่เห็นบอกว่าครูนัทเริ่มต้นจากโอ้กว่าจะเป็นสถาบันไม่ได้คิดไม่ได้ฝันกันมาก่อนเริ่มต้นจากร้านทำเล็บเล็กๆของตัวเองเนี่ยทำไมมันเริ่มต้นมาได้ยังไงถึงกลายเป็นแบบนี้คะเดิมทีเนี่ยปกติเราเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการทำเล็บตกแต่งเล็บก็จะเข้าร้านทำเล็บเนี่ยค่ะบ่อยไม่ว่าจะเข้าไปเพ้นเล็บหรือว่าจะเข้าไปต่อเล็บก็ตามนะคะแต่ยังไม่มีร้านเลยตั้งแต่ยังไม่มีร้านก็จากการที่เราชอบในเรื่องของความสวยความงามเราก็เลยลองผันตัวเองดูซิว่าจากที่เราเข้าไปในแต่ละร้านเนี่ยเราเห็นโอกาสแล้วว่าคนเข้ามานั่งรอค่ะในการทำเล็บอ่ะเยอะมากเยอะไม่ว่าเราจะลองเข้าไปในตามห้างหรือว่าตามเปิดท้ายเล็กๆก็ตามมีลูกค้าที่สนใจในเรื่องของการตกแต่งเล็บอะค่ะเยอะเราก็เลยมองว่าเราก็น่าที่จะมีโอกาสในการที่จะรับทำบ้างก็คือในเรื่องของการตกแต่งเล็บเราก็เลยผันตัวเองมาเปิดร้านเริ่มจากเปิดร้านทำเล็บก่อนจากสิ่งที่เราชอบค่ะค่ะแล้วเปิดร้านแล้วเป็นไงคะตอนนั้นเปิดร้านก็ดูน่าจะโอเคแล้วอ่ะแล้วมันกลายมาเป็นสตูดิโอสอนทำเล็บยังไงก็จากการที่เราได้เปิดร้านมาเนี่ยนะคะสักระยะหนึ่งเราก็เล็งเห็นว่าก่อนที่เราจะมาเปิดร้านมันมีโรงเรียนหรือสถาบันที่สอนนะคะน้อยมากที่สอนแบบจริงจังเลยนะคะที่จะเน้นในเรื่องของการสอนอย่างเดียวน้อยมากเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเปิดสอนเนี่ยแน่นอนมีตลาดรองรับแน่นอนนะคะแล้วเราก็ได้ศึกษาอย่างจริงจังในเรื่องของการตกแต่งเล็บค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เวลาที่จะเรียนใช่ไหมคะก็ต้องไปเรียนกับช่างที่เปิดรับทำด้วยคือไปเรียนกับร้านด้วยกันเองค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเราไปเรียนกับช่างจะดูแลเราเต็มที่ไหมเขาก็จะให้เทคนิคไม่หมดด้วยเพราะคุณถือว่าคุณคือคู่แข่งกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆเขาก็จะให้ไม่หมดดังนั้นเนี่ยเราก็หันมาศึกษาในเรื่องขององค์ความรู้การตกแต่งเล็บอย่างจริงจังเพื่อที่จะได้เอามาเปิดให้สอนให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการตกแต่งเล็บแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะคะคือไอเดียว่าเราเองจะไปเรียนที่ไหนก็หาไม่ได้หายากค่ะยากมากจริงๆค่ะนะช่างแล้วต้องเน้นการสอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยไม่มีส่วนใหญ่จะรับบริการด้วยใช่ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการไปเปิดเป็นสถาบันเล็บอันนี้คือสถาบันแรกเลยสถาบันแรกค่ะมันยากง่ายแค่ไหนคะคำว่าสถาบันดูมันยิ่งใหญ่เนาะจะต้องแบบจากร้านอะร้านที่อยู่ตามซอยนึกออกป่ะแล้วกลายเป็นสถาบันอะเราเริ่มต้นยังไงอะคะก็ตอนแรกเริ่มต้นก็คือทำด้วยคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่การรับโทรศัพท์เลยพูดง่ายๆแล้วก็การสอนเองขายเองทุกอย่างจนกระทั่งมีการตอบรับที่ดีในเรื่องของลูกค้าที่จะเข้ามาเรียนหรือตัวผู้เรียนที่เข้ามาเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มที่จะรับสมัครทางครูที่จะมาสอนค่ะก็คือในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะแล้วก็มาเพื่อฝึกพูดด้วยฝึกถ่ายทอดเทคนิคต่างๆนะคะว่าทำยังไงให้เอามาสอนผู้เรียนเราให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถนำเอาไปรับงานได้อย่างมืออาชีพคือครูเขาจะไปทุกคนเหมือนกันนะคือเขาจะสอนเป็นมาตรฐานไม่ใช่ใครอยากจะสอนอะไรก็ได้ต้องมีการฝึกทีมอาจารย์ผู้สอนทุกท่านก่อนที่จะลงไปสอนให้กับนักเรียนค่ะแต่ความยากลำบากมันก็มีเพราะอย่างที่บอกตอนแรกสอนเองคนเดียวรับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงกว่าที่เราต้องท้อบ้างไหมอ่ะมันโอ้ความฝันฉันไม่ง่ายอย่างนั้นนะอะไรนะก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างแต่ก็มีกำลังใจจากคนในครอบครัวค่ะ
แล้วก็ค่ะแล้วก็บางทีเราเห็นนักเรียนที่เขามาเรียนกับเราแล้วเขาออกไปเปิดร้านแล้วประสบความสำเร็จอ่ะมันคือความภาคภูมิใจของเราค่ะตรงนี้มันก็เลยเป็นกำลังใจให้เราที่จะสามารถที่จะทำในอาชีพนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ความไม่ธรรมดาคือนักเรียนเยอะมากๆค่ะตั้งแต่เปิดมาจนถึงวันนี้นี่นักเรียนทั้งหมดกี่คนแล้วคะเนี่ยถ้าเป็นในสถาบันเล็บนะคะเฉพาะเล็บก่อนเล็บเนลสตูดิโออะคาเดมี่เนี่ยมากกว่า 1,000 ราย 1,000 ที่ออกไปเปิดร้านค่ะทั่วทุกประเทศเกือบหลายประเทศมากค่ะทั้งเรียนจบออกไปแล้วไปเป็นช่างหรือว่าไปเป็นช่างคือไปเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยค่ะหรือไปเป็นเจ้าของร้านมีหมดค่ะค่ะคือเรียนด้วยเนี่ยแน่นอนคุณเก็บความรู้ไปได้เยอะๆแล้วแต่คุณจะไปทำอะไรแล้วแต่เลยคุณอยากนั้นก็เปิดได้แล้วก็ไปต่างประเทศก็เยอะไปต่างประเทศเยอะค่ะประมาณ 80% มาเรียนแล้วไปต่างประเทศมีหลายประเทศมากค่ะมาบินมาเรียนโดยตรงเลยก็มีพอเรียนจบแล้วก็กลับไปต่อยอดกับธุรกิจเดิมบางทีก็เปิดเกี่ยวกับร้านอาหารธุรกิจสปาอยู่แล้วแล้วก็กลับมาเรียนเล็บอย่างเงี้ยค่ะต่อยอดความเก๋ไก๋คือคุณสามารถกลับมาเรียนได้ตลอดชีวิตค่ะคือหมายถึงว่าบางทีเป็นเหมือนกันนะพอเราเรียนไปเสร็จปุ๊บลืมอ่ะไงดีอ่ะอะไรนะอะไรเงี้ยคือคุณก็กลับมาเรียนได้จากประสบการณ์ของทางทีมงานเราที่ได้ดูแลนักเรียนมามากกว่า12ปีนะคะทำให้เรารู้และเข้าใจนักเรียนเป็นอย่างดีเลยว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันมีทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเราจึงเน้นด้วยนโยบายรับประกันการสอนไม่จำกัดชั่วโมงเรียนสอนให้จนกว่าจะเป็นเลยแล้วถ้าคุณจบแล้วลืมหรือไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาเรียนทบทวนได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเลยนะคะคือดีตรงนี้นี่แหละค่ะเพราะทำให้เรายืนมาถึงจุดนี้ได้ค่ะด้วยนโยบายหลักของทางเราที่บริหารค่ะซึ่งก็สอนครบวงจรเลยเกี่ยวกับเล็บทั้งต่อทั้งอะไรเดี๋ยวนี้ที่มันมีเล็บสมัยใหม่นะโอ้ทำหมดทุกอย่างไว้อย่างนั้นเถอะนะคะทีนี้พอเล็บประสบความสำเร็จแล้วแป๊บเดียวสอนอีกแล้วค่ะไปสอนอย่างอื่นสอนอะไรต่อคะคือจากกลุ่มนักเรียนของเรานะคะก็จะมีคำถามมาทางครูเยอะมากครูถ้าหนูจะไปเรียนนวดหนูจะไปเรียนที่ไหนดีนี่แหละมันเลยเป็นจุดโอกาสทำให้เรามีธุรกิจเพิ่มเติมมาอีกก็คือในเรื่องของศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาก็คือเป็นศาสตร์ในเรื่องของการนวดทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนวดเท้าก็คือเป็นตะวันออกส่วนตะวันตกก็จะมีทั้งในเทคนิคการนวดน้ำมันประเภทต่างๆก็รวบรวมไว้ทั้งหมดประมาณ20กว่าหลักสูตรอะค่ะเพื่อที่ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถจบออกไปแล้วรับลูกค้าได้อย่างครบวงจรมืออาชีพเลยนี่มีนักเรียนคนหนึ่งที่เรารู้จักเป็นอย่างดีใช่ไหมคะคุณเจกค่ะเอาหรอคุณเจกเราไปเรียนจบคอร์สนวดไปแล้วเรียบร้อยผู้ชายนะหลักสูตรมืออาชีพค่ะตอนนี้ไปเป็นหมอนวดแล้วไม่เป็นผู้ประกาศแล้วยังเป็นผู้ประกาศอยู่นะคะเราเรียนนวดนี่ก็คือบรรยากาศก็ต้องแต่งตัวแบบนี้ต้องเรียนต้องสะอาดทุกอย่างมีคอร์สเสร็จนะคะจากนวดแล้วไปต่ออะไรอีกหลังจากที่เราเปิดนวดไปสักประมาณระยะเดียวนะคะก็ด้วยธุรกิจเทรนแฟชั่นการตกแต่งคิ้วอะค่ะมาแรงมากก็คือการตกแต่งคิ้ว3มิตินะคะ80มิติบอกอะไรค่ะก็จะมีการตกแต่งคิ้ว3มิติคิ้วสไลด์นะคะหรือว่าเป็นการสักขอบตาสักขอบปากสักหัวนมค่ะสักศีรษะก็มีสำหรับผู้ชายที่แบบศีรษะล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะสักเพิ่มเติมใช่ค่ะตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากค่ะนี่ปูก็สนใจอยากเรียนนะพี่ๆลองเป็นหุ่นให้ปูไหมเดี๋ยวปูจะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกมาเป็นนักเดทเหมือนกันนะยอมเป็นหุ่นปูยอมเป็นหุ่นได้อย่างเดียวคือนวดค่ะจะยอมเป็นหุ่นนวดให้ค่ะแล้วพอเราเปิดในเรื่องของการสักตกแต่งคิ้วไปสักระยะหนึ่งเราก็ต่อยอดด้วยการเป็นจะเห็นได้ว่ามีการสักตัวสักตัวต่อเองใช่ศิลปะการสักตัวเพิ่มเติมเข้ามาเพราะมันเอาไปต่อยอดกันได้มันเป็นเทคนิคเดียวกันค่ะไม่ใช่ธรรมดาพอสักเสร็จปุ๊บยังไม่จบแค่นี้ค่ะค่ะเขาไปโยคะอีกแล้วค่ะโยคะไม่ใช่ให้ไปเรียนธรรมดาสอนให้เป็นครูโยคะอีกทีนึงค่ะแล้วทำได้มากมายขนาดนี้เราก็เปิดโยคะสตูดิโออะคาเดมี่ขึ้นมานะคะก็คือเริ่มจากการฝึกโยคะวิถีเชิงระบบก็คือสอนก็คือมีตั้งแต่การให้บริการมาเล่นโยคะเป็นสตูดิโอเนี้ยค่ะมาเล่นมาเล่นโยคะนะคะแต่ผู้ที่มาเรียนเนี่ยจากเริ่มต้นที่เรียนแบบเอ้ย
ป็นตามกระแสตามแฟชั่นเลยพวกนี้ค่ะแล้วก็พอสักระยะหนึ่งเริ่มจริงจังขึ้นต่อยอดให้กับตัวผู้เรียนได้ก็คือฉันอยากจะออกไปเปิดสอนบ้างเป็นครูสอนโยคะเราก็เลยเปิดสอนหลักสูตรครูโยคะขึ้นมาด้วยนอกจากสตูดิโอค่ะก็จะมีทั้งโยคะอาสนะแล้วก็โยคะฟลายนี่โยคะอาสนะนี่มันคืออะไรล่ะก็คือเราจะเล่นเห็นไหมคะบนอาสนะบนที่บนเสือบนเสือใช่ค่ะแล้วก็จะมีโยคะฟลายอย่างเงี้ยบางทีเราแบบเหนื่อยล้าจากการทำงานมาอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกยืดเหยียดร่างกายเราจะได้คลายความตึงเครียดได้ก็สามารถที่จะมาเล่นเป็นสตูดิโอก่อนก็ได้โอ้โหค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือครบวงจรแล้วครบวงจรค่ะมีอะไรอีกไหมคะที่เรายังไม่ทราบหรือว่าจะเปิดอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องรอดูในอนาคตค่ะคือเทรนไหนมาก็ค่ะใช่ที่มันสามารถที่จะเอาแบบไปดูแลแล้วก็ไปให้บริการลูกค้าได้ด้วยธุรกิจสุขภาพและความงามอะค่ะซึ่งมันสามารถต่อยอดกันได้แบบนี้ค่ะแต่เราสงสัยอะคือเขาอยากทำอะไรทำไมเขาทำได้หมดเลยอะอยากจะเปิดอันนี้ก็ต่อได้ คือทำไมเราคิดอะไรจะทำแค่อย่างเดียวเรายังทำไม่สำเร็จเลยอะเนาะทำไมมันถึงได้ขยายได้แบบนี้ปัจจัยอะไรที่เราแตกต่างจากคนอื่นนะคะก็ปัจจัยที่แตกต่างจากคนอื่นในเรื่องของผู้ชายก็มาเรียนผู้ชายก็มาค่ะมาหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นอายุเยอะก็มาเรียนได้หมดไม่จำกัดเพศจำกัดวัยค่ะค่ะที่เมื่อกี้บอกว่าแล้วทำไมเราถึงทำได้สำเร็จขนาดนี้เราจริงๆแล้วในเรื่องของการบริหารนะคะถ้าหากว่าเราเน้นในเรื่องของการดูแลนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะเราเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นหลักเวลาที่จะบริหารด้วยความที่ว่านักเรียนเนี่ยมีความต้องการแตกต่างกันนักเรียนต้องการอะไรเราก็นำตอบสนองให้มันตรงกับสิ่งที่นักเรียนต้องการแล้วก็นำเอาไปบริหารให้มันตรงกับความต้องการของเรียนมากที่สุดเท่านี้เองมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มาเรียนได้ตรง มีอะไรที่เราทำผิดไหมลองผิดลองถูกแล้วแบบเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ละต้องปรับแล้วอะไรแบบนี้ค่ะมีไหมมีไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้เรื่อยๆค่ะก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากผิดแบบเล็กๆน้อยๆน้อยๆส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรมากเพราะว่าเรามีในเรื่องของทีมบริหารที่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะใช่ๆเรายอมรับว่าทำงานเป็นทีมจริงๆเพราะทุกอย่างคือเหมือนกับว่าผ่านการเทรนอะผ่านการฝึกมาอย่างดีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เป็นเดี๋ยวปิดท้ายตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะแล้วก็เบื่อที่จะต้องไปเข้าร้านไม่ต้องเปิดร้านก็ได้ถูกไหมหรือว่าอย่างปูเนี่ยปูไปเรียนเนี่ยปูพอมีเวลาว่างปุ๊บฉันอยากจะทำฉันอยากจะคือเราสามารถไปเรียนได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณเรียนปุ๊บเดี๋ยวฉันจะต้องมีร้านใหญ่โตอะไรแบบนี้คือสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนนะคะช่วงแรกเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ต้องเปิดร้านใหญ่ก็ได้บางคนอาจจะแบบถือกระเป๋าไปให้บริการตามบ้านหรือเรียนเอาไว้สำหรับทำให้ตัวเองง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินอย่างเงี้ยก็มีค่ะมีหลากหลายมากแล้วพอเป็นไปได้ด้วยดีในเรื่องของการไปรับทำพาร์ทไทม์อะไรพวกนี้ค่ะก็ค่อยเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นมาก็ได้ค่ะฝึกมือไปก่อนได้ค่ะขอบอกสักคิ้วรายได้ดีมากถือกระเป๋าดำใบเดียวนะเผลอๆได้เงินหอกกลับมาเยอะมากคือไม่ต้องไปอะไรมากมายคือที่เห็นมันน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตัวเองด้วยแล้วเวลาที่เรามาโรงเรียนคอร์สกับเราเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เอากลับไปใช้งานรับงานได้เลยค่ะมีอุปกรณ์แจกให้ก็คือที่อุปกรณ์ไปรับทำได้เลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้สรุปนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างที่เริ่มต้นแล้วก็มาถึงได้ทุกวันนี้อย่างนึงคือความกล้าด้วยเพราะว่าคุณนัททำในสิ่งที่บอกว่าตอนนี้ไม่มีหาไม่เจอฉันเลยอยากเริ่มก่อนอยากให้พูดตัวนี้นึงทำไมเราถึงกล้าได้แล้วเราถึงประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะเห็นได้เลยว่าธุรกิจสถาบันที่เปิดเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพและความงามครบวงจรแบบของสตูดิโออะคาเดมี่ของเราเนี่ยไม่มีเลยนะคะมีก็อาจจะแบบเปิดไม่ได้ครบแบบนี้นะคะเราก็เลยมองเห็นแล้วก็เล็งเห็นโอกาสว่าถ้าหากว่าเรามีครบวงจรเนี่ยแน่นอนตลาดมันรองรับอยู่แล้วด้วยธุรกิจสุขภาพและความงามมันใกล้ตัวเราอยู่แล้วอะค่ะถ้าคุณผู้ที่มาเรียนเนี่ยเรียนแบบครบเลยก็สามารถที่จะมีตลาดรองรับได้ะนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นที่ที่อื่นไม่มีนั่นมันหมายถึงความแตกต่างแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณคิดจะเรียนที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ถ้ายิ่งมาที่ครบวงจรเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาเรียนแล้วเอาไปให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดนะคะคือฟังดูเขาสำรวจตลาดแล้วไม่งั้นไม่กล้าความกล้าอย่างนึงคือเรามีความรู้ชัดแล้วเราก็ดูแล้วว่ามันมีหนทางของมันนะคะสุดท้ายฝากสำหรับใครที่เริ่มอยากจะทำแบบอะไรแบบนี้ของตัวเองอ่ะ
แต่ยังไม่คิดแม้แต่กระทั่งที่จะเริ่มเลยอะไรแบบนี้นะคะให้กำลังใจนิดนึงค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจสุขภาพและความงามในตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ลองเข้ามาดูก่อนมาปรึกษาทางทีมอาจารย์กับทางสถาบันก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดยังไม่กล้านะคะลองเข้ามาปรึกษาก่อนว่าเราเหมาะไหมกับธุรกิจที่เราสนใจที่เรากำลังจะเปิดนะคะแล้วทางเราเนี่ยก็จะมีทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะเปิดทำธุรกิจว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างจะต้องมีความรู้ในเรื่องไหนบ้างเพื่อที่เราจะได้สามารถเอาไปบริหารหรือเปิดร้านแล้วไม่เจ็บตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมรวยกันก็แล้วกันนะคะไงวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากๆเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนัทขอบคุณค่ะนิธาศิลปชัยค่ะโอเคโอ้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้หลายๆท่านนะคะต้องเดินลุยน้ำท่วมรวมทั้งนีน่าด้วยฝนตกหนักมากทั่วกรุงเทพเลยเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเราจะมีบรรยากาศน้ำท่วมกรุงเทพจากปีพ.ศ. 2485มาให้ชมกันในวันนั้นเนี่ยนะคะผู้คนถ้าเอาเรือออกมาพายตามท้องถนนเลยทีเดียวสักครู่เดียวค่ะยิ่งกว่าปี54อีกขอบอกว่าสาวๆที่ไม่ชอบสีเขียวเป็นคนที่ไม่พอใจในชีวิตมีความอึดอัดใจและเป็นคนกระตือรือร้นแต่ในเรื่องเฮฮา